าราทากิอิทโทบทแห่งทอรัสฉากที่1ปลดดีเหี้ยรออะไรเอากุญแจคืนกูมาด้วยดอกนึงขอบคุณครับจิตวิญญาณแห่งทองคำบทแห่งทอรัสฉากที่1ความชั่วร้ายของยักษ์พูดคุยกับแคทเธอรีนนี่นาซึมะแคทเธอรีนแห่งนาซึมะอยากให้คุณช่วยตรวจสอบเหตุฉุกเฉินบางอย่างจัดมาเลยแบบบ้าๆมาคือเลยอยากจะต่อยกับยักษ์มานานแล้วเหี้ยแคทเธอรีนอีกแล้วออกคาซินมีเรื่องให้กูช่วยทุกทีแหละทำไมวะพวกเทนเรียลน่ะจัดการเองไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่อยากใช้ว่าไม่มีน้ำยาเพราะว่าตอนแรกเป็นตัวร้ายแต่ว่าตอนนี้น่าจะเข้าร่องเข้ารอยแล้วมั้งโอ้นี่ผอมๆมานะหอมด้วยนะไม่ใช่มันหรอกน่าจะเข้าใจผิดอีกแล้วแหละโอ้ that sounds horrible but are you sure that's himเขาเอวอีกแล้วคือมีรู้ไหมว่ามันหอมI have a gang I have Paimon คุ้นๆป่ะปั๊มประโยคนี้ we have เนี่ยข้ามีแก๊งเรามีไพมอนคุ้นๆป่ะไปอยู่นี่คุ้นๆป่ะปั๊ม TikTok TikTok ไม่เอ้ยไม่คุ้นเลยอ่ะI have a gang we have a Paimon นะถ้าไพมอนมันตัวเขียวๆก็ใช่เลยอ่ะเองั้นก็ลองไปถามกันเถอะที่นิ่งไปแป๊บนึงไม่ใช่อะไรนึกว่ายังพูดไม่จบได้ดิคุณแคทเธอรีนได้ดิผมมีแล้วดิบทแห่งทอรัสฉากที่1จิตวิญญาณแห่งทองคำเปิดแล้วคุณแคทเธอรีนหลังงานจบว่ามึงครับเฮ้ยมึง NPC อีกคนแล้วเอางั้นก็เริ่มจากถามคุณโนบุโร่เลยแล้วกันนักผจญภัยคนนี้ที่เราทำเควสโลเขาบ่อยๆคุณโนบุโร่ไหนเล่ามาสิよく言えばとても
แล้วปกติวันมันทำอะไรนอกจากชนด้วงอ่ะแล้วมึงจะไออะไรขนาดได้ดิได้ดิถามว่าใครอยู่วะคนต่อไปใครเฮ้ยทำไมวิ่งไกลเลยโอ้นั่นร้านขายเสื้อใช่ไหมน่ะอื้อหือกูจำตำแหน่งนี้ได้กูโดนเควสรายวันเล่นบ่อยมากคนนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าอิโต้จะไม่ทำเรื่องเลวไอ้กูเชื่อนะมันเด็กโขงมันเด็กโขงเฉยๆอ่ะโอ้ you mean brain แพ้เด็กไอ้เหี้ยแพ้แบบไม่ได้แกล้งแพ้ด้วยนะไม่มันไม่ได้แกล้งแพ้หรอกมอนมันแพ้จริงๆแพ้เอ้ยดูหน้าลูมีนดิแค่ฟังก็ปวดหัวแล้วไอ้เหี้ยขโมยลูกกวาดเด็กแดกด้วยสัสไอ้เหี้ยโคตรเด็กขมเฮ้ยตัวละครคาแรคเตอร์เด็กโขงนี่มันอะไรวะเนี่ยเด็กมันก็เข้ากับเด็กได้ดีอ่ะธรรมดาแน่นอนว่าลองรูปเดิมครับเข้าใจผิดอย่างนั้นแหละเข้าใจแล้วทีนี้ก็ต้องไปดูคนร้ายตัวจริงอีกทีเดี๋ยวรอดูว่าเรื่องราวมันจะเล่ายังไงใครถามใครมันให้เดินต่อใกล้ๆกันเนี้ยใครอ๋อไอคนเฝ้าคุกตายในคุกว่ะเวสุกิเคนชินมะเนี่ยเราอ่ะถ้าเคนชินนี่ดาบ7เขี้ยวเลยนะโอ้มึงนี่เองเขี้ยผมลงไปกีตาร์ทำไมมึงต้องมาส่งไปกีตาร์เฮ้ยแค่เห็นเขาแล้วตัดสินนี่มึงมีมาตรฐานการตามจับคนร้ายจริงปะเนี่ยมันต้องมีเหตุผลดิวะแล้วแรงจูงใจอ่ะ
เรื่องนั้นน่ะเหรอแบบว่าอยากแก้แค้นอะไรแบบนี้ไม่น่าใช่นะหรืออาจจะใช่หลักฐานน่ะไม่แน่นหนาแต่แรงจูงใจอ่ะมีได้ดิ3คนแล้วไงต่อสุดท้ายก็ต้องวนไปหาคุซังโง่ไม่มึงไม่ได้จำได้เวมอนคือคลิปที่แล้วอะถ้าพูดแบบปัจจุบันเลยก็คือตะกี้นี้แต่ถ้าพูดแบบตามคลิปคนดูก็คือคลิปที่แล้วเราเพิ่งเสร็จไอ้เคสไอ้หมาชิบะไปแล้วตอนนี้เราก็ต้องกลับไปหาเขาอีกแล้วเลยเหมือนเพิ่งเจอหน้ากันหมาดๆลิวจีสวัสดีครับหมาอยู่ดีครับอยู่บ้านผมเองคุซังโง่สวัสดีครับไม่มีครับจงหลีมันเอาไปหมดเลยเฮ้ยมันมีแมวข้างหลังเว้ยโอ้โทมัสช่วยกูด้วยมาต่อราคาไอ้สัตว์แพงโทมัสอยู่ไหนโอ้โอเคคัตซีน昔々あるところに仲のいい赤鬼と青鬼が住んでいました赤鬼は鬼の姿で人のように優しく青鬼は人の姿で鬼のように一人ぼっち赤鬼は人と友達になりたいと思っていましたしかし人々は鬼を恐れ豆をまき近寄るのを嫌がりましたそこで青鬼はある策を赤鬼に話します僕が裏を荒らして赤が僕をやっつけるんだそうすればみんな赤を受け入れてくれるそうして青鬼を退治した赤鬼はその優しさと勇気から皆に受け入れられるようになりました赤鬼がこの知らせを青鬼に伝えようとすると青鬼は手紙を残して姿を消していました僕は旅に出る僕を探さないでじゃないと君まで悪い子だと思われちゃう大丈夫離れ離れになっても僕たちは友達だดัดแปลงจากนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นนิดหน่อยตรงที่ว่ามันแฮปปี้เอนดิ้งมากกว่าอันนี้ถือว่าแฮปปี้แล้วนะเพราะว่านิทานญี่ปุ่นจริงๆเหยื่อยักษ์แดงยักษ์ฟ้านี่เศร้านะอันนี้ดัดแปลงนิดนึงถือว่าแฮปปี้กว่าแล้วนิทานมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรงที่ว่าไอ้ยักษ์แดงนั่นคืออิโต้ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่โดยตรงแต่ว่าเป็นลูกอ
ไอ้แมวตัวนี้มันอะไรขโมยสิมึงระแวงยักษ์เป็นระแวงซูเปอร์แมนไปได้ถ้าใครดูหนังจักรวาล DC จะเข้าใจตะวันตกเฉียงใต้ยาชิริขอบคุณมากสำหรับข้อมูลครับเข้าใจละไม่เราเป็นแค่เด็กคงก็เอาตามนั้นแหละสร้างมันนี่จะถั่วไปปลาจริงเหรอวะมึงเอาถั่วไปปลายักษ์นี่อารมณ์เหมือนมึงเอาเบคอนไปปลาคนอิสลามไหมสัตว์โคตรเชี่ยเลยคือมันไม่ได้มีผลต่อร่างกายจริงๆหรอกแต่มันมีผลต่อสภาพจิตใจเลยอารมณ์เดียวกันเลยนะแบบว่าถ้าให้ผมนึกภาพแบบเอาถั่วไปปาอิโต้ที่มันเป็นยักษ์เนี่ยน่าจะอารมณ์ประมาณแบบคนเล่นพิเรนเอาเบคอนไปปาอิสลามคนอิสลามน่าจะอารมณ์นั้นน่ะคือมันเชี่ยเว้ยสั้นๆคือมันเชี่ยแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงหรอกแต่มันเชี่ยโอเคเรามาถึงยาชิวริอย่างรวดเร็วดังใจหมายไหนโตไอโตได้มึงเห็นละออโอ้ไอหมอนี่มันเดินตามทางเท้าด้วยไม่รัดสนามแต่กุศลแน่ใจนะไม่มีอะไรไม่มีจริงนะไม่มีจริงไม่มีผักไอ้หมอนี่มันไม่เดินลักษณะหญ้าด้วยเป็นเด็กโคงที่เรียบร้อยดีด้วยนะหญ้าเยอะมีไม่เดินเดินตามทางไม่ใช่พวกสายป่วนติดตามเบาะแสต่อไปวุ๊บขอหน่อยยังมีตั้งเยอะแล้วไม่รู้เก็บไปไหมไปยาวไปโอ้ทางนี้มันไม่ราบรื่นเดี๋ยวนะเท้ามันไปทางไหนกันแน่ว่ามันมาทางนี้นี่ใช่ไหมโอเคงั้นถูกละไปแน่ใจนะว่านั่นยักษ์กับโคตรผอมเลยนึกว่าคนอดสารอาหารขาดสารอาหารยักษ์ขาดสารอาหารหรือเปล่าทำไมโมเดลไม่ลำปึกเกเรเหมือนกับที่เคยโฆษณาไม่ตรงปกอีโต้ไอสัตว์มึงไม่เกเรเลยเหี้ยมึงผอมชิบหายเลยกด E ค้างเพื่อเล็งและคว้างถั่วอ้าวกูต้องปาใส่มันจริงๆอ่ะคือเราวิ่งอัดหน้ามันไม่ได้อ่ะถ้าวิ่งอัดหน้ามันจะเป็นยังไงอ่ะไหนลองหน่อยดิลองหน่อยดิโตมึงเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเอาชี้นิ้วใส่ทำไมโดนจับแล้วเป็นไงเมื่อกี้โจเจอตัวคุณครับอ๋อก็คือมันบังคับให้เราเอาถั่วปากะว่าจะลองเล่นแปลกๆหน่อยแบบบางเกมเผื่อมันมีรูทให้เล่นอย่างเงี้ยอันนี้สกิปไป
ผื่อบางเกมมันแบบว่าอ่ะสมมติว่าถ้าเราสเตลแล้วทำอย่างนี้มันก็จะเป็นรูทหนึ่งหรือว่าถ้าเราวิ่งไปโดนเจอตัวก็จะเป็นรูทหนึ่งไงผมก็เลยลองดูไงเผื่อมันจะมีแบ่งรูทอีคว้างและคว้างถั่วย่อตัวว่าไงพ่อนมพ่อนมอิสลามเบคอนหรือเปล่ายังไม่รู้นี่มันดูเชี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นอะไรอย่างนั้นหรอกไอ้พ่อนมโดนไหมน่ะพ่อนมหลบหลังกำบังแล้วไอ้เหี้ยมันกะระยะยากเลยพ่อนมกินถั่วเยอะๆจะได้แข็งแรงเปลี่ยนไปด้วยสารอาหารทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเพราะว่าไอ้ถั่วที่ปลานี่มันมีกับข้าวสารอาหารอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่มึงอะขาดสารอาหารนี่โต้ยักษ์เชี่ยแล้วโคตรผอมเลยอะไม่โดนอีกอะโต้เห็นกูเปล่าเฮ้ยเพื่อนเรียบร้อยช็อกโอ้ดูหน้ามันดิไอ้ยังดูหน้ามันโคตรปั่นเลยยักษ์เชี่ยเอาไปถามอาการเขาอีกนี่เรามาจับเขาจริงไหมเนี่ยมึงแน่ใจแล้วมึงมาจับเขาเป็นห่วงเขาเฉยเฮียคลิปตัวไหนวะเนี่ยถั่วฝังคลิปตัวไหนวะหลังจากพักมานานที่สุดอันตะกี้โตก็ฟื้นฟูสภาพจนสามารถพูดจาได้สักทีมันแพ้ขนาดนั้นเลยวะมันไม่ใช่คนร้ายหรอกใช้สองแล้วกันถ้ามึงไม่ยอมแล้วก็เดี๋ยวกูจะปาถั่วอัดหน้ามึงมีถั่วไหมมึงรู้ใช่ไหมว่ากูปาถั่วใส่มึงได้เพื่อนดูหน้าลูมินไอ้มอนมีถั่วไหมมันยอมรับง่ายไปไม่ใช่หรอกมันยังพยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองดูเลวเว้ยอะไรวะเนี่ยpress x to doubt ไอ้มอนมีถั่วไหมถั่วดีตาแม่งไงสัตว์เอ้าเท้าเอวอีกแล้วลูมีนมันหอมเอ้าระฆังช่วยมันก็ยังใส่อุตส่าห์ใส่ดีเทลซิกแพคเข้ามานะแต่ยังไงคือมึงก็ผอมเกินไปอยู่ดีคือเสียดายอย่างเดียวเลยเว้ยมันแบบว่าจะขายโอนี้ทั้งทีมึงปั้นโมเดลมาให้มันแบบกิเลหน่อยก็ได้นี่รอซะผอมเลยใส่เท็กเจอร์ซิกแพคมานิดอ
อยู่ๆก็สนิทกับมันเฉยเป็นยักษ์นิสัยดีนี ได้ถ้ามึงไม่เอาวัวดีถั่วใส่ตาไอ้ดวงแน่นะของอัพมือนะมึงเข่งไว้เพื่อนเดี๋ยวนะเข็มขัดมึงอย่างกับเข็มขัดคาเมเลเดอร์ไอ้สัตว์คุณสังเกตพวกสายคาเมเลเดอร์จะทักเข็มขัดมันหน่อยด้วยเนี่ยมันตู้ยุคใหม่ๆอ่ะเข็มขัดแม่งอารมณ์แบบเข็มขัดคาเมเลเดอร์ยุคใหม่ๆมากเลยโคตรใช่อ่ะมาเป็นหัวเลยได้อยู่อ่ะหาดวงให้มันต้องเป็นดวงเฉพาะเจาะจงแน่ๆอยู่ในกระเป๋ากูเป็น100ตัวให้มันไม่ได้มึงเอาไปเลือกก็ได้ว่าใน100ตัวนี่จะไม่มีแบบ SSR UR ให้มึงทั้งตัวเลยแบบเอาไปชนแล้วแบบสกิลแรงสูงๆติดท็อปเทียร์อะไรเงี้ยอ๋อก็คล้ายๆกับชนไก่ไอ้ม่อนอย่าว่าแต่ตีกันเอาสนุกเลยจะตีเอาบ้านเอาเมืองกันไปยังได้ตอนเด็กๆฉันก็เคยเห็นตอนเด็กฉันก็เคยเล่นเห็นแล้วกันกูไม่เคยเล่นหรอกไอ้เขามึงตีด้วงแพ้เด็กไหมเนี่ยฝนอ่ะนี่ฝนมันตรงจงใจตกหรือว่ามัน IG วะเนี่ยตกเฉยเอาพาด้วยเอ้าชิบหายละผ่าข้างๆหูกูเลยไม่ผ่าลงหัวไอ้ม่อนไปเลยโอ้หัวจะปวดนั่นๆๆๆมาแล้วขอให้มึงโดนฟ้าผ่าสัตว์ยักษ์บ้าเอามันไม่มาเดินกับเราอ่ะดิถ้าจะโดนก็กูเนี่ยโดนน่าจะเป็นฝนสุ่มดวงอ่ะแม่งน่าจะตกของมันเองไม่น่าจะเกี่ยวในเรื่องหรอกเพราะว่าในเรื่องมันไม่ได้มีความดาร์กหรือว่าความเศร้าอะไรเลยเอ้าอ๋อโอเคอังงั้นก็ในเรื่องฮะไอเราก็นึกว่าอยู่ๆตกไม่มีเหตุผลแบบว่าซีนมันไม่ใช่เลยทำไมฝนมันต้องตกเลยกระโดดลงหน้าผาเพื่อตามหาด้วงเข้าแขนแล้ววะอิโต้โไม่นี่มันมะม่วงไอสัตว์อิโต้นี่มันมะม่วงไอเหี้ยโอ้แร่เราจะทำไมมาอยู่ตรงนี้วะจับโอนี้คาบุโต
ทำไมแถวนี้เจอแล้วล่ะข้างบนหรือล่างวะตีก้อนนี้กันดีนะที่มันมาขึ้นชนเขาอะกดตีง่ายหน่อยไอ้แร่นี้แม่งก้อนเล็กอวิล่าตีลำบากมากเข้าพัดซีละกูยังไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงเอ้ยไม่เล็กนั่นน่ะตัวเท่ามือเลยน่ะอ้าวมันดูอืดๆอ่ะเหมือนสัตว์โลกอมตีนในวงเล็บสล็อตไอ้พวกชนไก่เอ้ยกูชอบอ่ะเอาไปไลมอนไปไหนอ่ะเฮ้ยไอมอนไปหาด้วงเฮ้ยสีสวยเว้ยใหญ่กว่าหัวมึงอีกไอ้ม่อนปล่อยเด็กโผล่มันโม้เดี๋ยวม่อนมึงอย่าไปแข่งกับมันเลยมึงก็เด็กที่ตัวโคตรใหญ่อะดูดิใหญ่จนน่ากลัวนึกว่าเฟสฟักเกอร์หลุดมาจากเอเลี่ยนป่ะเนี่ยนี่ถ้าโดดก่อนหน้านี่แม่งเฟสฟักเกอร์เลยนะเนี่ยโอ้ใช่ไอ้หมอนี่มันไม่เคยฉันโอไอ้ดวงหาอ๋อไอ้ดวงในอาร์คเซอร์เวิลด์ใช่ไหมไอ้ดวงปันขี้อ่ะเอ้ยนั่นมันดวงยุคล้านปีอย่าไปนับอันนั้นมันใหญ่ใหญ่กว่ามากอยู่แล้วนี่ไงนึกแล้วอย่างที่บอกครับไอ้นี่มันชนดวงไม่เคยชนะเด็กเลยมันฟอร์มมันไม่รับหรอกอ๋อมันรับนี่หว่าแต่มันก็ฟอร์มอยู่ดีได้ดิโอ้ไหนบอกว่าบอลไลฟ์ที่วกไวมีโอกาสชนะมากกว่าใช่หรอเด็กโขกเอ้ยสรุปมันเอาทั้งสองตัวเลยอ่ะดูสิว่าในเรื่องมันจะเล่ายังไงอันนี้ผมเดาไม่ออกนะว่าดวงที่สองตัวที่จับมามันจะชนะหรือแพ้อะไรยังไงตัวไหนชนะตัวไหนแพ้หรือแพ้ทั้งคู่ชนะทั้งคู่มันจะบอกเล่ายังไงมันอยากจะแฝงคตินิยมตรงไหนเอาไว้ก็เดี๋ยวมาดูไดสเคียไดสเคียมาทำอะไรตรงนี้เฮ้ยไดสเคียจะเล่นกันตรงนี้เหรอผมแม่งมาเป็นโต๊ะเบเบดเลยสัตว์เฮียเบเบดศึกด้วงสถานฟ้าเนี่ยไม่ดิโต๊ะแบบนี้มันไม่ใช่โต๊ะเบเบดโต๊ะเบเบดมันต้องเป็นหลุมโค้งๆอันนี้มันไม่ใช่แบบโต๊ะเกมการ์ดทั่วไปเอากล่องมาวางก็เฮียเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช้ตัวนี้อ่ะอ๋อมันใช้มันลองใช้ตัวนี้ก่อนใช่ไหมอ่ะได้
ว่าตัวโคตรเล็กเลยดูไม่รุนแรงเหมือนไก่ชนไหมเอาตัวพวกนี้มาสู้กันแล้วมันไม่ค่อยมีบาดแผลเท่าไหร่เลยอย่างมากก็ล้มหงายท้องมั้งนะอะไรหงายท้องด้วงเวลามันสู้กันมันจะแค่หงายท้องอ่ะเรียบร้อยนิ่งเลยเฮ้ย07อย่างนั้นเหรอคุ้นๆนะดูท่าทางเจ้าของร้านขายเสื้อยังไม่ได้โกหกทอร์นาโดเดือดกูเลยเชื่อเลยชื่อมึงแต่ก็ไม่ได้เสียวเท่าไหร่หรอกก็ชื่อก็โอเคอยู่แหละกูนึกว่ามึงตั้งชื่อให้เบเบ้อะว่าแต่มึงโอเคอะชื่อนี้ใช่ไหมมอนมอนมึงเล่นโปเกมอนอยู่อะที่ตัวมันโคตรสวยเลยตัวของไอตัวนั้นอะเกมนี้มันจะไม่มีมินิเกมหรือมีอีเวนต์ให้เล่นชนด้วงกันหรือวะยกมันให้เดสเกตดีไหมว่าไหนยกให้เลยเหรอเฮ้ยไอมอนด้วงมันคึกจังวะเอาละค้างไปแล้วโมเดลไล่หงายท้องนั่นมันหงายท้องเหมือนตายเลยมันไม่ได้ตายนั่นน่ะไอตัวที่พื้นก็ยังหงายท้องอยู่เห็นว่าหนึ่งไอเชี่ยยังกับแมงสาไปสัตว์ชิบหายมึงหงายท้องยังกับตายยังไม่ได้ตายโหลด้วงมันสู้กันมันไม่ตายอย่างน้อยก็เท่าที่ผมรู้นะเฮ้ยไอเชี่ยดูแมงสาคือเท่าที่ดูสารคดีมาด้วงมันสู้กันมันเอาแค่หงายท้องล้มแค่นั้นน่ะไม่ได้ตายนี่เอ้าเด็กมันรู้เฉยเลยเว้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนไอ้หนูมีอะไรให้พูดกับจ๊ะมึงก็ควรจะพูดแต่แรกแล้วสรุปไอ้ตัวที่พื้นน่าจะนอนอย่างนั้นจริงเหรอนะแม่งเหมือนแมงสาบมากเลยนะใช่ซึ่งมึงต้องมีเหตุผลที่ดีพอที่จะบอกว่าทำไมถึงตัวเองเป็นคนทำเอง
ล้วต้องแพนกล้องมาที่หัวงูด้วยนะเอาสรุปเขามึงทาสีอ่ะเนี่ยแล้วทำไมยักษ์ฟาร์มเนี่ยต้องเสียสละอ๋ออย่างนี้นี่เองพอเข้าใจอยู่แล้วเรื่องมันเป็นยังไงต่อมันมึงจะเล่าย้อนความยาวมากเขาให้ความสำคัญกับความภาคภูมิใจใช่ไหมก็เลยพยายามดึงเชงงั้นสิI'm not sure.
็น่าจะบอกกันแต่แรกจะได้ไม่วุ่นวายมึงทำไม่ได้หรอกแค่ดีดถั่วใส่มันก็ดิ้นแล้วกูดีดถั่วใส่เลยนะไอ้ม่อนมีถั่วไหมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูลงมือเองกูตลอดมึงไม่ได้ทำอะไรแต่เป็นว่าอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลไม่อันนี้ต้องบอกว่าต้องไม่ปล่อยให้ผู้บริสุทธิ์ถูกใส่ร้านความยุติธรรมมีในโลกใช่แต่กูไม่กดนะกูมี46แล้วกูมี46ไปลิเวนเดลอีกแล้วเหรอโอ้เพิ่งเสร็จไปตอนเดียวเองไอ้เชี่ยเควสนานอยู่เหมือนกันนะ